เมื่อนั้นเราเกิดอะไรครับเจ้าก็เลยว่าโอ้การเอาเทียบไปขึ้นไปมันก็คือว่าที่เป็นการชนกับพวกนะก็เลยว่าเจ้าก็เลยท่านกับตัวนี้นะอาณาพระอาจารย์ท่านนิมนต์มันข้อนิมนต์พระอาจารย์นะให้ความเห็นอย่างไรจังเลยในบทนครนนท์มันมีที่มาขอฟังนำหนังสือโอเคขอนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพเป็นนับถืออย่างสูงขอนับถือท่านผู้มีเกียรติท่านประธานในกองประชุมบรรดาท่านพี่น้องทุกๆท่านที่นับถือแท้แท้ทั้งหลายข้าพเจ้าสมบูรณ์ราชในนามประชาชนผู้หนึ่งอยู่ในรัฐเท็กซัสนี้ประเดิมข้าพเจ้าอย่าบอกเรื่องนั้นรัฐบาลพัฒน์รัฐบริรัฐบาลพัฒน์รัฐบาลของราชอาณาจักร ซึ่งอาทิตย์แล้วนี้ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากคณะพญาสิทธัตซึ่งมาเป็นในประกาศเป็นรัฐบาลรัฐบาลพัฒน์อันนี้เพิ่นอยากให้ข้าพเจ้านี่เป็นประชาสัมพันธ์ซอยอยากให้พ่อแม่พี่น้องทั้งเมื่อท่านได้รับฟูรับฟูว่ารัฐบาลนี้ผู้ตายไปก็มีแต่ผู้ยังมีชีวิตนี่จะขอสืบต่อเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยถามเหตุผลเพิ่นว่าเฮาสิตั้งขึ้นมาเพื่อหยังก็ถามจังซี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ได้มาตั้งใหม่เพิ่นสืบต่อในรัฐบาลพัฒน์รัฐบาลพระราชอาณาจักรซึ่งแม่นเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นแนวนี้เพราะว่าพวกเขาเป็นอพยพมาอยู่ประเทศที่สามนี้แม้นพวกเขาถูกทับบ้างหรือว่าถูกกันนะพวกรัฐบาลคุ้มที่หนีคนลบเพิ่นจะมาเพิ่นถือว่าเพิ่นเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่นจะขอต่อสู้ในเวทีสากลโดยที่ว่า จะเห็นทุกโลกแบบเป็นวงแบบนี้เขาเลยถามว่าการจะตั้งรัฐบาลนี้มีเรียบร้อยเรื่องยังว่าขึ้นปฏิรูปแบบไหนรัฐบาลนี่จะมีแต่นายกผู้เดียวหรอพระเจ้าถามสิเพิ่นบอกว่าปัจจุบันนี้มีแต่นายกผู้เดียวมีแต่ข้าพเจ้านี่เป็นนายกผู้เดียวแต่ว่าอยู่ทั้งภาคพื้นอเมริกานี้แม่นดร.คำพาหันเป็นผู้ซวยกับคณะท่านนานาสิหบุตรเท่านี้ส่วนนี้สิหบุตรหลังจากนั้นข้าเจ้าก็เลยโทรศัพท์มาให้ข้าพเจ้าหนีร่วมนั้นข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าหันโบเป็นนักการเมืองและโบเป็นนักกฎหมายเดียวกับห้องยังไม่ได้หรอกแต่ว่าเรื่องการตัวสูตรกุศลของเขานี่ข้าพเจ้าก็บอบปฏิเสธหรอกแล้วก็บอพนามขอสนับสนุนน้ำขันว่าหักเทียนได้แต่ว่ารัฐบาลเขานี่ก็ปรากฏว่าก็มีหลายกลุ่มเป็นตั้งรัฐบาลคือปัจจุบันนี้เป็นรัฐบาลพัฒน์โดยแม่นท่านปุ๋ยส่องมาแล้วขันทานขึ้นมาตั้งขึ้นอีกแบบนี้หรือว่าคนเอาขึ้นมาว่าของสี่นี้ขันมาสี่ฟ้องไปหาขึ้นมาขึ้นฟ้องเป็นโจทย์อย่าขอฟ้องรัฐบาลลาวนี่เพื่อมาลุกลานอีกเป็นวันสิบเพราะนั้นว่าขันเอาฟ้องขึ้นเขามีทนายเราบอกกับเจ้าหน้าที่มีทนายนี่มีแล้วมีเงินจ้างบ่ถามสิขันว่าขึ้นหาองค์การโลกหรือว่าหาน่ะศาลโลกนี่มันต้องจ้างทนายเพราะว่าเดี๋ยวนี้อันนี้นี่ขันว่าเฮาบ่เป็นตุนเป็นโต1เหตุการณ์1มันต้องมีเงิน2มาบริสมาชิกคณะรัฐบาลของท่านนี่มีแต่นายกผู้เดียวนี่แม่งไผสิพาขึ้นไปหาองค์การโลกหาสรรพสัตว์มันต้องมีคันดอกเตอร์คันนั้นๆมันต้องมีทนายไปสู่แล้วมันต้องมีจะต้องจะตั้งเป็นคณะกรรมการให้มันเรียบร้อยซะก่อน
เราจะประกาศก็ได้แต่ว่าให้ประกาศประกาศอยู่ไสสถานีทางนี้ให้ข้าพเจ้านี่เป็นโฆษกของรัฐบาลเป็นประกาศนี่คันบ่เป็นตนเป็นโตข้าพเจ้าบ่ได้อันนี้ข้าพเจ้าได้รับว่าขอช่วยเหลือซึ่งปัจจุบันนี้เมียของข้าพเจ้านี่จะเอาออกใน Facebook ให้เพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นมี Facebook แล้วเพิ่นมีอันน่ะเว็บไซต์ของเพิ่นแล้วคนออกมาคนออกมาก็ปรากฏว่าเพิ่นเอาฮู้พังกันจัดตั้งของรัฐบาลเก่าขึ้นมาเว้าอยู่ใน Facebook ในนั้นคำประกาศเพิ่นมาตั้งแต่คำแถลงการของเพิ่นมาแต่เดือนไหนครับเจ้าจื้อแต่2012นะแต่มันมีอยู่ซื้อบ่ปุ้ยไอ้ฮู้เพราะฉะนั้นหลังจากอันนั้นเมียข้าพเจ้าได้เอาลง Facebook แล้วปรากฏว่าคนทั้งโลกนี่ได้อ่านคือกันแล้วคนก็ติดต่อโต้ถามมาหากันทำให้จุดประสงค์แล้วคนก็ยกปูโอ้นำแล้วคนพวกแนวลาวมันก็ตอบมาว่ามาอยู่ประเทศที่3อันใดก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยากได้ยังอีกเขาถามสิก็มีอันนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยว่าได้เอาเรื่องนั้นนะองค์การสิทธิมนุษย์นี่ซึ่งท่านดร.ริชาร์ดมาประชุมตัวแล้วนี้ได้อธิบายเพิ่นฟังเพิ่นก็เลยบอกว่าอันนั้นแม่นดร.แม่นอันน่ะผู้ใหญ่ในหันกับแม่นโรเลนคำแพงซึ่งเป็นอันนั้นองค์การหนึ่งซึ่งเขารวมซึ่งว่าปัจจุบันนี้มี5องค์การเขารวมเอิ้นว่าเป็นสิทธิเป็นสภาสิทธิมนุษยองค์การนี้เขาเจ้าก็สิต่อสู้เขาในทั้งอาณาสหประชาชาติกันเพราะว่าเรื่องสิทธิมนุษย์หมายความว่าอาณาเขาเจ้าสิต่อสู้คือเอิ้นกับท่านนี้วันนี้เฮาน้อยว่าคันว่าพวกเขาต่อสู้กันหลายกลุ่มหลายกองอย่างซี่นี่ไผก็สิเข้ามาซะซะดร.บุญทรก็สิขึ้นไปซะซะพวกอนาคตองค์การสิทธิมนุษย์ก็เข้าไปซะแล้วรัฐบาลทัพทิมรัฐบาลนั้นพระราชจักรก็เข้าซะว่าซะแล้วซะว่าซะนี่สิฮับผู้ใดมันมีตัวอย่างแล้วท่านเจอบ่ว่าพันธุ์ไปก็สิมาซะว่าซะท่านก็เลยบ่รับผู้ใดเพราะว่าเมื่อเช้าพวกนึงขึ้นเมื่อแลนพวกนึงขึ้นสมัยนั้นมีหลายกลุ่มกันเพราะฉะนั้นเขาบอกให้ว่าไปห้องกันเป็นอันเดียวกันซะก่อนแล้วเขาจึงจะเอาปัญหาเรามาพิจารณาเพราะปัจจุบันนี้เพิ่นเรียกเอาปัญหาของขมิ้นนี่มาบอกก่อนเพราะฉะนั้นอันน่ะก็เลยบ่ได้เข้าก็เลยบ่ได้ปัญหาเราก็เลยบ่ได้ไปฮอดฮอดสรรพสัตว์คนสุดท้ายมาก็เลยแตกกระจัดกระจายกระจายไปซิเพราะฉะนั้นครับเจ้าคิดว่าเฮามาเข้ากันเป็นอันเดียวกันกับกลุ่มการสิทธิมนุษย์นี่สิได้บ่พอปัจจุบันนี้ก็มีหาแล้วคุณว่าบ่ได้อันน่ะรัฐบาลนี่เป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วสิ่งสำคัญแล้วบ่ให้เพิ่นมาเข้ากับพวกเฮาดีก่อนอันนี้ข้าพเจ้าเลยบอกว่าได้ติดต่อไปทั้งอันน่ะท่านอุดมอันนี้ได้ทับทามเพิ่นแล้วเพิ่นก็เป็นนักกฎหมายกันเพิ่นบอกว่าอันน่ะเฮาเสียวเอาอันนั้นสิบของอันนั้นรัฐบาลเก่านี้ขึ้นไปเว้าในอันนั้นเวทีสกุลนี่ผิดกฎหมายตามสิเออก็บ่ผิดท่านว่าแต่ว่าโดยมีทั้งอันนั้นมีอย่างเพิ่นว่ากฎหมายโลกท่านสิเว้าแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งถูกทับมากหรือว่าถูกคนล้มแล้วเขาสิมาฮื้อฟื้นนั้นมันก็บ่ได้แล้วเพราะว่าเขาจะต้องตั้งขึ้นไหมเพราะว่าเรื่องสิทธิมนุษย์นี่เขาก็สิต่อสู้ไปถึงบ้านนั้นด้วยกันแต่ว่าทั้งอเมริกันนั้นเขาเจ้าก็อยากให้มันมีรัฐบาลนี่เถอะเพราะฉะนั้นเขาต้องต่อสู้ไปแบบนี้ไปก่อนถ้าว่าอยากให้มีรัฐบาลนั้นถ้าว่าฮอดประเทศเขาสักหน่อยจึงให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งเป็นรัฐบาลอันนี้เพียงคนของเพิ่นแต่ดีกันเพราะฉะนั้นเพิ่นว่าเขาสิเฮ็ดรัฐบาลแม่นอยู่คันสิฮื้อฟื้นขึ้นก็ได้แต่เฮาบ่มีสปอนเซอร์หรือว่าบ่มีผู้ดูแลแล้วเฮาก็สิเฮ็ดยากเป็นตัวอย่างซะเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่ดีแล้วเพิ่นขอร้องว่าอยากให้ทําเพิ่นหันมารวมกับทั้งองค์การสิทธิมนุษยชนสิเป็นการดีกว่าซะเพิ่นว่าอันนี้ครับเจ้านี่ก็เลยได้ฟังแบบนี้ก็เลยอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเพราะฉะนั้นครับเจ้านี่บ่ปฏิเสธหรอกเห็นดีสนับสนุนมันบ่ว่าผู้ใดสิมีการจัดตั้งหรือว่ามีการต่อสู้อุตสาหะอยากให้พร้อมกันทั้งหมดเป็นอันนึงอันเดียวกัน
สี่โมงกันแล้วจึงคันว่าห้องสี่เฮ็ดไปเฮ็ดมันไปอย่างสี่มันจะสี่มีตัวอย่างมาแล้วอันนี้ครับเจ้าคือว่าอันคันห้องสี่มาเฮ็ดไปเฮ็ดมันอย่างสี่ที่สิบเอ็ดกันเนี่ยอันนี้มีทวนละเขาเข้าใจทางกระบอกนะคนได้อธิบายให้ฟังความจริงแล้วท่านข้าพเจ้าก็ได้ทับถามทับในทางกระทรวงข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าห่วงวันนี้ข้าพเจ้าแล้วในประชาธิปไตยอันนี้ข้าพเจ้าก็เหมือนนับชื่อคนที่สูงแล้วก็สั้นและเส้นของประชาชนแต่ว่าปัจจุบันนี้สุขภาพของคนคนอายุคนน้อยเปลี่ยนชีพเลยอายุคนสูงแล้วคันสู้แล้วคันปรากฏเท่าแก่โบราณว่าคันเท่าไปไล่สู้ไปไล่มันเป็นอย่างน้อยขึ้นแต่ว่าหัววัวคนดอกนะวัวหัววัวคนได้วัวมันจะเป็นอย่างน้อยขึ้นโมเมนต์แต่ว่าความนึกขึ้นของคนนั้นดีไล่ที่สุดและผ่านที่นี่เขาต้องรู้จักว่าเป็นอย่างไรกันที่เห็นครับเขาต้องศึกษาของคนคนนั้นเองเพื่อนอยู่ห้องเกิดกับมาพุ่ยเป็นอย่างเป็นแง่ออกมาเพื่อนเอาหน้าสมองชิ้นไปเสนอประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียบวกหับเลยเพื่อนจะเห็นมาเลยแค่นั้นเองนะข้าพเจ้าได้เชื่อให้บุญบุญเกี่ยวกันละมีอะไรสิทุกคนมาแล้วนั่นเป็นเนี่ยพญามาตามตื่นพวกเขาจงศึกษาวันนี้บัดนี้เท่าที่ข้าพเจ้าเข้าใจมากกว่าพญาชาตินั้นแม้มีคนผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นที่มุ่งใช้ว่าผู้นั้นนั้นแม้คนนั้นหัวเสพว่าไปอยู่แล้วเสพว่าไปอยู่แล้วจังว่าไปช่วยใช้เอาพญาชาติขึ้นมาท่านพญาธิชาติมันบอกขันน้องนุ่งร่านในเฮ็ดของกาผมเป็นยังเป็นเฮ็ดพร้อมเฮ็ดเป็นบุรุษวันนี้เขาต้องมุ่งจับว่าผู้ที่ยังมุ่งใช้คนไปเพราะงานกระแมนนั่นนะดอกเตอร์คำพาชินวงศ์ขันดอกเตอร์คำพาชินวงศ์นี้อันนี้ข้าพเจ้าต้องไปยังว่าว่าอันได้เป็นอะไรมันแจ้งเข้าเกินไปนอกอันนี้ข้าพเจ้าได้ติดตามเข้าใจหลายคนก็ดร.คำพาที่ในวงนี้มีการเซ็นสัญญาร่วมกันกับเฮียภูมิจันทร์และเฮียภูมิจันทร์กระทรวงอนันต์จดหมายมาพัวพันกันอันนี้จะเป็นเชลีบอนี่ก็ให้ติดตามไว้หน่ออันนี้นะครับจังหวะเดี๋ยวนี้ฮันแพทย์จะห้าวคนเขาทำมาหลายสิบแนวหลายสิบแนวอันตราดาราพญาชัดโทรมาแล้วกระทั่งดร.พากันโทรมาว่าฮันครับจะช่วยแต่ถ้าเกิดว่ามันแค่ช่วยให้ม่วง